as you can สวัสดีครับผมสมศักดิ์เต็มบัณฑิตประธานทูตอยุธยาปัตจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เราได้มาสำรวจที่จอดรถคนพิการและถามความคิดเห็นกับท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์และท่านพมจ.จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมจะมีคำถามยิงคำถามให้ท่านได้ตอบว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิ์ที่จอดรถคนพิการบ้างครับค่ะนัตยาติดเกาะนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็คำถามที่ทางคุณสมศักดิ์ถามเนี่ยก็เป็นคำถามที่หลายคนอาจจะแบบสงสัยเนาะว่าการละเมิดสิทธิ์ในส่วนของที่จอดรถสำหรับคนพิการถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ที่สำนึกของแต่ละคนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่เฉพาะสำหรับคนพิการเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนหลายคนนะคะอาจจะยังไม่ทันสังเกตว่าเวลาเราเข้าไปในสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะเนี่ยจะมีป้ายสัญลักษณ์ชัดเจนนะคะสีฟ้าแล้วก็มีเป็นป้ายรถเข็นนะคะชัดเจนว่าตรงนั้นเป็นที่สำหรับคนพิการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านละเมิดสิทธิ์เนี่ยก็ถือว่าท่านเนี่ยอาจจะทำไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเวลาที่คนพิการมาจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะที่จอดรถอื่นๆสำหรับคนทั่วไปเป็นที่สำหรับท่านแต่ตรงนี้เนี่ยขอสมุนไว้สำหรับคนพิการสวัสดีค่ะนางสาวณัฐชาธีรพัฒนกิจค่ะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวค่ะก็สำหรับคำถามว่าเห็นด้วยอย่างไรกับที่จอดรถคนพิการนะคะก็ในส่วนที่มีในตำแหน่งที่อยู่นี้ก็คือจะมีส่วนผลักดันส่งเสริมอารยสถาปัตย์ก็จริงๆก็ไม่เห็นด้วยกับผู้ที่เข้ามาจอดในที่คนพิการอย่าลืมว่าเราต้องให้โอกาสทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะคนพิการหรือคนปกติทุกคนต้องมีโอกาสเท่ากันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะขอบคุณค่ะแล้วมีคำถามที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้ามีกฎหมายและมีบทลงโทษบังคับใช้เนี่ยอยากจะทราบความคิดเห็นของท่านว่าบทลงโทษเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีพรบจราจรเนาะแต่ถ้าเราเข้าไปดูในพรบจราจรเนี่ยเราจะพบว่าบทลงโทษสำหรับการเข้ามาจอดรถในที่จอดรถคนพิการยังไม่มีนะคะในความคิดเห็นตัวเองก็เลยคิดว่าถ้าจะเป็นไปได้อาจจะเพิ่มโทษในช่องเดียวกับพรบจราจรเหมือนเราทั่วไปไปจอดรถในที่ขาวแดงเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการเสียค่าปรับ500 พันหนึ่งอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันก็อยากให้มีการผลักดันให้เป็นลักษณะว่าเพิ่มโทษในพรบจราจรไปเลยว่าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนมาจอดรถในที่สำหรับคนพิการก็จะได้รับโทษคล้ายๆกับจอดที่ขาวแดงป้ายห้ามจอดค่ะก็จริงๆก็เห็นด้วยกับท่านพมจ.นะคะก็ปรับแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะก็คือควรมีการทำประโยชน์แก่คนพิการเพื่อส่งเสริมคนพิการแล้วก็ให้ปลูกจิตสำนึกให้กับคนทั่วไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วตอนนี้ผมจะพาชมนะครับว่าสถานที่ลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์เนี่ยมีทางลาดขึ้นไปกินลูกชิ้นได้ทุกที่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะครับได้ค่ะเราขึ้นไปก็ให้คุณที่ต้องเดินที่ต้องเดินใกล้ๆครับเนี่ยมีทางลาดขึ้นสำหรับผู้พิการและคนสูงอายุนะครับซึ่งสะดวกกับการมารับประทานลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์นี้ครับสะดวกสบายมากนะครับซึ่งตอนนี้กระแสของลิซ่ากำลังมาแรงเกี่ยวกับลูกชิ้นยืนกินก็อยากให้ทุกท่านได้มาลองชิมนะครับที่หน้างานจัดงานลูกชิ้นยืนกินแล้วก็ตรงที่ไปสถานีรถไฟในสระมันจะมีทางลาดขึ้นไปถึงทั้งหมดนะครับนี่ครับนี้จะมีทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุแล้วก็ตรงนี้มีทางขึ้นมีทางขึ้นทางลาดให้เข้าไปรับประทานลูกชิ้นยืนกินได้ที่เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะสัมภาษณ์ท่านนายกนิดนึงเกี่ยวกับว่าเชิญชวนให้คนมารับประทานลูกชิ้นยืนกินว่าของเรามีเฉพาะวันงานหรือขายตลอดทั้งปีครับก็เทศกาลลูกชิ้นประจำปี2564ก็มีช่วงระหว่างวันที่17กันยายนถึง23กันยายนนะคะแต่
ไม่ใช่เท่านี้ค่ะหลังจาก23กันยายนแล้วแม่ค้าก็ยังมีการขายตามปกติและไม่ใช่เฉพาะบริเวณสถานีรถไฟนะคะทั่วจังหวัดบุรีรัมย์มีร้านขายทุกชนิดซึ่งมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่ความอร่อยเหมือนกันค่ะก็นี่มีเรามีแผนที่ลูกชิ้นยืนกินให้นะครับแนะนำเลยดีครับที่ยังบอกก็ในส่วนของเริ่มจากอำเภอหนองกี่ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูบุรีรัมย์นะคะลูกชิ้นมันดีอำเภอระหารทรายอำเภอประโคนชัยบ้านตวดแทบจะมีทุกที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีร้านลูกชิ้นค่ะก็ไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้ที่เดียวใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแล้วจบงาน23ก็ยังมีขายอย่างต่อเนื่องค่ะก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะคะสนใจทานลูกชิ้นมาได้ทุกวันค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับลูกชิ้นขายดีมากในจากกระแสลิซ่านะครับไม่มีเหลือแล้วครับตอนนี้ส่วนมากจะออเดอร์จากออนไลน์กันทั้งนั้นนะครับต่อคิวยาวเลยค่ะหมดแล้วเหรอตอนนี้คือแพ็คเราทำค่าถึงเมื่อวานจะ400โลโอ้เมื่อวานทั้ง400ยอดตัวเลขเพิ่มเยอะไหมเราจะพูดถึงก่อนนี้เนาะช่วงโควิดคือ100คนนะครับต่อวันนะครับเราคือต่อวันนะครับแต่พอน้องลิซ่าพูดถึงชิ้นยืนกินแล้วก็คุณวูดดี้ก็10เท่าตัวเลยนะครับเราได้เงินให้เรา 50,000 ต่อวันนะครับนี่คืออย่างต่ำของบางทีก็ 70,000 แสนก็มีใช่ครับดีขึ้นเยอะมากเลยแล้วอย่างนี้ผมอยากถามเรื่องคุณภาพมีเราขายจำนวนเยอะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพเหมือนเดิมไหมครับคุณภาพเท่าเดิมค่ะไม่มีด้อยลงค่ะการจัดส่งของเราจะจัดส่งแบบเก็บอุณหภูมิความเย็นและฟิตไปเลยค่ะใช่ค่ะคืออันนี้เราห่วงเรื่องคุณภาพใช่ค่ะไม่ต้องเราอยากให้คุณภาพเราเท่าเดิมแล้วนี่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าของหนูจะตีวันละ 1,000 โลเพราะว่าตอนนี้มันโรงงานด้านในตอนนี้ในเพจมันมีดราม่าเขาเอาลูกชิ้นยืนกินเขาไม่ใช่ของเราแต่เขาไปลงเพจว่าเป็นลูกชิ้นยืนกินนี่แหละค่ะคือปัญหาใหญ่แล้วเขาเป็นน้ำจิ้มไก่ใช่ค่ะแล้วผมก็ดูในเพจแล้วโอ้โหมันไม่ได้ใช่มันเป็นการเฉลยโอกาสถูกต้องค่ะทำให้จังหวัดวีรัมย์เราลูกชิ้นเราเสียหายใช่ค่ะใช่ค่ะมันรู้สึกว่าไม่ดีเลยแล้วอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมขอร้องนะคะสำหรับท่านใดที่เฉลยโอกาสนะคะเกี่ยวกับลูกชิ้นยืนกินของวีรัมย์นะคะขอให้หยุดพฤติกรรมนั้นนะคะเพราะมันจะทำให้พวกเราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับดูที่นี่ก่อนตอนนี้อยากให้ท่านพมจฝากเกี่ยวกับเรื่องลูกชิ้นยืนกินว่าเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาลองชิมดูนะครับค่ะก็ฝากนะคะว่าลูกชิ้นยืนกินของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเรามีทั่วทุกจังหวัดนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะคนพิการและคนทั่วไปนะคะจะเห็นได้ว่าเราอำนวยความสะดวกมีอารยสถาปัตย์ที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางมารับประทานลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเชิญชวนค่ะขอบคุณมากครับก็อย่าลืมนะครับว่าสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์มีทางลาดและห้องน้ำคนพิการก็มีรองรับคนพิการและผู้สูงอายุมาได้สะดวกปลอดภัยและมีที่จอดรถรองรับเรียบร้อยนะครับว่าไม่ต้องห่วงว่ามาบุรีรัมย์ไม่ได้กินลูกชิ้นมาเถอะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับขอบคุณมากครับ